ดีค่ะวันนี้นะคะไม่ได้ไลฟ์สดนะแต่ว่าดูเสื้อรัฐแต่ว่ารัฐจะมาทำคลิปนะคะทำคลิปว่าทำอะไรนั่นหรือวันนี้รัฐก็จะมาทำกับข้าวในคลิปให้ดูนะคะวันนี้นะเดี๋ยวขอหน้าสว่างนิดนึงนี่เนาะมันมืดไปนี่เมื่อวานว่าจะทำแล้วไม่ได้ทำนะคะไข่ปลานะคะแต่เขาไม่ได้เขียนว่าไข่ปลาอะไรนะรัดก็เลยไม่รู้นะคะรัดก็จะเอามาทำอะไรนะมันก็จะนานนิดนึงก็ขอใส่ถุงมือนะเยอะใหญ่มากตัวเดียวนะทุกคนอันนี้ตัวเดียวนะคือเนี่ยดูดิคือแบบเยอะมากอะค่ะรัดก็จะเอามาคือมันเยอะเนาะรีดออกก่อนเพราะว่านัดจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจะแบ่งไว้ต้มยำครึ่งหนึ่งดีไหมแล้วก็จะเจียวไข่ค่ะเจียวไข่นะเอาไข่ปลานี่แหละทำเป็นไข่เจียวนะคะไม่ค่อยได้กินนะช้อนนะคะขูดเอาไข่ออกเพราะอันนี้มันกินนะคะสำหรับกินนะสำหรับกินคือมันมีหลายพันมากค่ะปลาบางชนิดเขาก็ไม่ใช่ช่วงหน้าวางไข่เนาะเดี๋ยวเนาะรัดขอเวลาเดี๋ยวรัดต้องเร่งตรงนี้เนาะมือรัดก็เปื้อน
ทำต้มยำไข่ปลาก่อนนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็นี่ใส่ไปทางนี้เลยอย่าตกใจว่ามันใช้ต้นตะไคร้เล็กนะคะตะไคร้ปลูกเองนะก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเราก็จะไข่ปลาใส่กันเนาะถ้าเราตัดใส่เนี่ยไข่ปลาจะแตกนะคะแล้วก็ใส่น้ำอันนี้เลยจะต้มต่อไปนะคะเดี๋ยวรัดจะปรุงรสปรุงรสของรัดก็มีรสดีนะคะรสดีแล้วก็มีจะเรียกว่าอะไรคือเราไม่ต้องคนนะคะมันจะมีรสดีแล้วก็เกลือนะคะเกลือและรัดจะใส่มะขามนะคะอยากกินแบบสดน้ำร้อนๆเปรี้ยวๆเนาะแล้วก็จะบุกพริกใส่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนเริ่มค่ะต่อนะคะคือเห็นไหมเดือดแล้วใช่ไหมคะใส่พริกลงไปแล้วพริกรัดไปแบบบุกนะคะต่อค่ะต้มยำปลาเสร็จขุดไข่ปลาแล้วก็ต้มยำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเจียวไข่นี่เจียวไข่ปลานะเจียวไข่ก็คือนี่ไข่วันนี้ใช้ไข่นี้นะคะก็มีไข่ไก่ทั้งสองอย่างนะแต่สีมันจะไม่เหมือนในญี่ปุ่นมันก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตอกไข่นะคะเราจะไม่ตอกใส่เลยนะคะถ้าเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเปลือกมันอะร่วงลงไปในนี้เราก็ยังเอาออกได้แล้วก็ใส่ไปในไข่นี่นะคะโอเคก็จะทำอย่างเงี้ยจนหมดครบทุกลูกนะวิธีทำละก็ตอกทีละอันใส่เราหยิบออกได้เลยค่ะถ้าเปลือกไข่มันร่วงนะวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดใส่ลงไปในนั้นแล้วมันจะหยิบออกยากโอเคเดี๋ยวพอตอกครบ6ใบนะคะเดี๋ยวตอนผสมเราจะบอกอีกทีนะนี่ค่ะเราก็ตอกไข่เสร็จแล้วนะคะใส่ไปในนี้เนาะมีไข่ปลาอยู่ในนี้เนาะเสร็จแล้วของรัดนะสิ่งที่ต้องปรุงก็คือนี่นะคะนี่คือรสดีนะใส่รสดีไปรสดีไข่เยอะเราต้องใส่เยอะนิดนึงใส่รสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะช้อนนะรัดก็ยังไม่รู้นะแต่เราตีดูก่อนว่าเป็นยังไงก็ตีให้มันเข้ากันนะคะมันเข้ากันก่อนที่จะนำไปทอดนะตีไปนิดนึงนะเพราะว่าไข่ปลาเยอะมากไข่ก็เยอะนะคะ6ใบกินกัน2คนนะจะหมดไหมใช่ปะเสร็จแล้วสิ่งที่รัดอยากใส่ก็คือของที่บ้านซื้อของจะใส่นะคะนี่ใส่พริกใส่พริกไปด้วยหั่นพริกประมาณไม่มีเด็กนะคะถ้ามีเด็กก็ไม่ต้องใส่พริกเนาะที่บ้านไม่มีเด็กก็จะใส่พริกนะคะพริกคนที่บ้านอาจจะกินด้วยของเยอะใส่ไปเยอะเลยแต่ก็เพื่อความแซ่บนี่นะคะ
ไม่ได้ทอดไข่สเปนนะไม่ใส่ผิดนะแต่สีเขานี่รัดคิดว่าคงจะมีรสชาติเพราะเราใส่รสดีไปด้วยเนาะโอเคแล้วก็จะตีให้มันเข้าอันนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปทอดกันเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงทอดนะคะเราก็จะเจียวไข่นะคะแต่ว่าร้านอ่ะจะใส่กระเทียมลงเลยเสร็จนะคะ